เนื่องจากมีกลุ่มก็กลับมาแล้วเรียบร้อยแต่ก็พยายามจะโยงว่ากฎหมายแล้วก็ท้าทายอำนาจรัฐเมื่อจับได้แล้วก็ขอคัดค้านว่าไม่ควรให้ประกันตัวไม่งั้นก็จะกลายเป็นอาจจะมีการหนีคดีเหมือนกับกรณีเนรคำก็ได้ก็เลยขอมาคัดค้านต่อ DSI ไม่ให้เมื่อจับธรรมชโยได้แล้วขออย่าได้ให้ประกันตัว